ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอข้าจะฆ่าเจ้าสตรีสำนักชินส่งเสียงกัดฟันพูดออกมาขณะที่นางกัดลิ้นตัวเองก่อนที่จะกระอักเลือดลงไปเหนือชินตรงหน้าสายชินตรงหน้าของนางได้สาดแสงออกมาโดยที่ตอนนี้มันดูราวกับเป็นอสูรบรรพการที่ถูกปลุกกลับขึ้นมาเลือดที่นางกระอักลงไปล้วนแล้วแต่ถูกมันดูดกลืนเข้าไปขณะที่สภาวะพลังของมันกำลังเพิ่มสูงขึ้นและปลดปล่อยแรงกดดันที่ทำให้พื้นดินสั่นสะท้านออกมาสังเวชโลหิตไปเลือดเทียนและคนอื่นๆพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าสตรีนางนี้โหดเหี้ยมไม่น้อยอีกฝ่ายกล้าใช้โลหิตตัวเองเป็นเครื่องสังเวชเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้วิญญาณอุปกรณ์สู้เพื่อนางเมื่อมันตื่นกลับขึ้นมาก็จะใช้โลหิตของนางในการหล่อเลี้ยงตัวเองและเมื่อมันได้รับการกระตุ้นจากโลหิตของนางก็จะทำให้มันเข้าสู่สภาวะการต่อสู้อย่างคลุ้มคลั่งเมื่ออยู่ในสภาวะนี้ก็จะทำให้มันเผาผลาญปราณโลหิตของนางเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นพลังที่ไร้ที่สิ้นสุดหากว่าปราณโลหิตของนางถูกเผาผลาญไปหมดก่อนที่หลงเฉินจะตกตายลงก็จะทำให้มันดูดกลืนพลังจากดวงวิญญาณของนางจนกว่านางจะตายในอีกความหมายคือมันเป็นการต่อสู้แลกชีวิตที่ไม่มีทางรอดไปได้ไม่มีใครคิดมาก่อนเลยว่านางจะเกลียดชังหลงเฉินถึงขั้นนี้นี่มันเรียกได้ว่าเสียสติเลยก็ว่าได้5เสียงสลายวิญญาณสตรีนางนี้ส่งเสียงออกมาก่อนที่นางจะจับสายฉินเอาไว้โดยที่ไม่ได้ดีดมันแต่กลับมีคมมีดจันเซี่ยวปรากฏขึ้นนางเคยใช้ทักษะนี้มาก่อนแล้วและการโจมตีในครั้งนั้นมันทรงพลังอย่างมากมันสร้างแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวออกมาแต่ทว่าครั้งนี้มันกลับไม่มีเสียงใดๆส่งออกมาทว่าทุกคนที่มองไปทางการโจมตีนี้กลับรู้สึกเจ็บปวดเข้าไปถึงดวงวิญญาณเพียงแค่มองมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนวิญญาณกำลังจะหลุดออกจากร่างอย่างไรอย่างนั้นเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการโจมตีเดียวกันแต่ทว่าแนวทางการใช้มันกลับแตกต่างกันออกไปเมื่อนางส่งการโจมตีนี้ออกมาก็ทำให้ทั้งสนามรบแห่งนี้ได้รับผลกระทบอย่างสมบูรณ์ถึงได้ทำให้มันสั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีนี้ก็ทำให้หลงเฉินฟาดฝ่ามือของเขาออกไปพร้อมส่งผลให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงคลื่นคมมีดจันเซี่ยวนี้ได้ถูกบดขยี้แต่ทว่าร่างของหลงเฉินก็ก้าวถอยกลับไป3ก้าวเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเมื่อเขาก้าวถอยกลับไป3ก้าวก็หอกเข้าหาร่างของทั้ง3คนอย่างช้าๆด้วยสีหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความเย็นชาอย่างเคยข้าสามารถมองเห็นความกลัวได้จากสายตาของพวกเจ้าที่แท้พวกเจ้าก็กลัวเป็นเหมือนกันพวกเจ้าต่างรู้จักทนุถนอมชีวิตของตัวเองในเมื่อรู้ว่าชีวิตมันล้ำค่าแล้วเหตุใดถึงได้ช่วงชิงชีวิตคนอื่นอย่างไม่แยแสกันอย่าได้ยั้งมืออีกต่อไปช่วยกันสังเวชโลหิตให้กับอาวุธทางหุบเขาสวรรค์พุทธะของเรารับประกันเลยว่าพวกเราจะช่วยพวกเจ้ารักษาอาการบาดเจ็บทั้งหมดอย่างแน่นอนยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์มนุษย์ของทางหุบเขาสวรรค์พุทธะส่งเสียงออกมาด้วยความกระสับกระส่ายอย่างไรก็ตามหลังจากที่เข้าผูดก็เป็นตอนที่เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นภายในแผนภูมิเทเว8อาณาเขตแผนภูมิที่ไม่ส่งเสียงใดๆมาพักหนึ่งกลับสั่นสะท้านก่อนที่สีหน้าของยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์มนุษย์ทั้ง8คนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงพวกเขาพยายามส่งถ่ายพลังของตัวเองออกไปทางมันอย่างสุดความสามารถเป็นเวลาเดียวกันกับที่ยอดฝีมือสำนักฉี่ที่เสียกระดานหมักล้อมไปได้หยิบเอากระบี่ที่มีสีขาวสลับดำออกมามันแผ่สภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวซึ่งแน่นอนว่าเป็นอาวุธเทวะระดับกษัตริย์มนุษย์เช่นเดียวกันเขากระอักเลือดลงไปเหนือกระบี่เล่มนี้โดยที่มันสั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องราวกับมีชีวิตขึ้นมาเขาเองก็สังเวชโลหิตเช่นเดียวกันเมื่อเห็นกับตาว่าทั้งสองคนใช้การสังเวชโลหิตก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่าเทพสวรรค์กัดฟันเอาไว้ก่อนที่จะเก็บเอากระบี่ยาวในมือกลับไปแล้วหยิบเอากระดูกสีขาวขึ้นมาเขากระอักเลือดลงไปเหนือมันก่อนที่มันจะถูกเลือดของเขาชโลมไปทั่วพร้อมผสานเข้ากับฝ่ามือของเขาพริบตาที่มันผสานเข้ากับฝ่ามือของเขาก็ทำให้มีกลุ่มควันคายออกมาโดยที่มันเผาไหม้ตัวเองอย่างรวดเร็วและเหลือเพียงแค่กรงเล็บกระดูกเท่านั้นกรงเล็บกระดูกนี้ส่องประกายแวราวกับโลหะออกมาก่อนที่สภาวะพลังของกษัตริย์มนุษย์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างบ้าคลั่งทั้ง3คนต่างพากันส่งเสียงกูร้องคร้ำคำลั่นออกมาอย่างดังโดยที่พวกเขารู้ดีว่าถึงอย่างไรก็ต้องตัดสินชีวิตและความตายกับหลงเฉินหากว่าหลงเฉินไม่ตายคนที่จะต้องตายก็คือพวกเขาเป็นเพราะว่าพวกเขาสามารถสัมผัสถึงจิตสังหารที่ควบแน่นถึงขีดสุดหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังโดยที่หมู่ดาวทั้ง8ดวงที่หมุนวนอยู่ทั่วร่างสาดแสงออกมาเขาเวียงหมัดเข้าใส่ทางกระบี่ของยอดฝีมือสำนักชีถึงได้เกิดการระเบิดอย่างดังและทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างถอยร่นกลับไปคลิปตาที่ทั้งสองคนเข้าปะทะกันก็ทำให้สามารถมองเห็นคลื่นระลอกโปร่งแสงกวาดออกมากว่าร้อยลี้มันทำให้ฟ้าดินสั่นสะท้านอย่างรุนแรงก่อนที่อัครวิธีจะระเบิดออกพร้อมเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ที่ผู้คนไม่เคยพบเห็นตลอดชั่วชีวิตของตัวเอง
เมื่อคลื่นพลังกวาดออกมาก็ทำให้มันอยู่เหนือหลักความเข้าใจของทุกคนหลงเฉินและยอดฝีมือสำนักฉีต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยที่ระหว่างนี้สตรีจากสำนักฉีและชายวัยกลางคนจากเผ่าเทพสวรรค์ก็บุกเข้ามาเช่นเดียวกันหลงเฉินทำเพียงแค่ความมือออกไปจับกรงเล็บของยอดฝีมือเผ่าเทพสวรรค์เอาไว้พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้ในการเหวี่ยงร่างของอีกฝ่ายออกไปทำให้อีกฝ่ายร่วงออกมาเพราะเขาใช้ร่างของอีกฝ่ายเป็นอาวุธฟาดเข้าใส่ทางสตรีสำนักฉีแทนเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาโดยที่สตรีจากสำนักฉินไม่ทันได้ตอบสนองอะไรก่อนที่ฉินนี้จะกระแทกเข้าใส่ทางเอวของยอดฝีมือเผ่าเทพสวรรค์ถึงได้ทำให้ร่างของอีกฝ่ายปริแตกขณะที่กระอักเลือดออกมาคำโตสิ่งนี้อยู่เหนือการคาดการณ์ของสตรีสำนักฉินเพราะว่าตอนนี้การโจมตีอย่างสุดความสามารถของนางแทบที่จะสังหารอีกฝ่ายและเมื่อนางตอบสนองก็เป็นตอนที่หมัดของหลงเฉินเข้าปะทะกับใบหน้าของนางไปแล้วมันทำให้นางยกเอาฉินขึ้นมาตามสัญชาตญาณของตัวเองหลังจากที่เกิดการระเบิดออกมาก็ทำให้ร่างของนางและยอดฝีมือเผ่าเทพสวรรค์ถูกกระแทกออกไปแม้ว่าทั้ง3คนจะเป็นถึงตัวตนขอเสน่ห์สถิมแต่ทว่ามันคงจะเป็นเพราะว่าอยู่ในขอบเขตพลังนี้มานานและไม่ได้สู้มาหลายปีถึงได้ทำให้สัญชาตญาณในการต่อสู้ได้ถดถอยโดยปกติแล้วพวกเขาพึ่งพาเพียงแค่แรงกดดันของตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องลงมือด้วยซ้ำในหมู่ยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์มนุษย์เองก็มักจะไม่ได้เกิดการต่อสู้กันถึงได้ทำให้เกิดปัญหาขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูในระดับเดียวกันหลงเฉินเย่ยหยันอย่างเย็นชาโดยที่หมัดของเขากระแทกร่างของอีกฝ่ายปลิวออกไปและระหว่างที่กำลังจะไล่ล่าก็เป็นตอนที่เขาพบว่ายอดฝีมือสำนักฉีที่ถูกกระแทกออกไปได้พุ่งเข้าหาทางกองกำลังโลหิตมังกรต้องยอมรับเลยว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่เจ้าเล่ห์อย่างมากเพราะเห็นว่าตัวเองไม่ใช่คู่มือของเขาถึงได้คิดจะโจมตีกองกำลังโลหิตมังกรเพื่อล่อเขาร่นหาที่ตายหลงเฉินมีสีหน้าที่หม่นหมองอย่างมากขณะที่เขาก้าวเท้าออกไปทำให้หมู่ดาวปรากฏขึ้นใต้ฝ่าเท้าร่างของเขาหายตัวไปและเมื่อปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งก็ไปอยู่ตรงหน้าของอีกฝ่ายแล้วยอดฝีมือสำนักฉีได้แต่แสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเพราะไม่คิดมาก่อนเลยว่าหลงเฉินจะตอบสนองอย่างรวดเร็วขนาดนี้ยิ่งไปกว่านั้นคือยังเข้าประชิดจากระยะไกลได้อย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้ยอดฝีมือสำนักฉีส่งเสียงโห่ร้องออกมาด้วยความเดือดดาลโดยที่กระบี่ในมือของเขาฟาดฟันเข้าใส่ทางหลงเฉินอย่างสุดแรงพริบตาที่เขาฟาดฟันออกไปก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่สตรีจากสำนักฉีและยอดฝีมือเผ่าเทพสวรรค์พุ่งเข้าหาทางกององค์กำลังโลหิตมังกรจากสองทิศทางเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายตระหนักดีว่าตัวเองไม่สามารถเอาชนะหลงเฉินได้ถึงได้เลือกที่จะโจมตีทางกองกำลังโลหิตมังกรแทนพวกเขาไม่ได้ต้องการจะฆ่านักรบโลหิตมังกรแต่ต้องการจะทำลายม่านพลังป้องกันเท่านั้นทว่าการทำลายม่านพลังป้องกันก็ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของพวกเขาแต่ทว่ามันคือไปซื่อและอวิชิงส่วนเพราะพอพวกเขารู้ดีว่าทั้งสองคนนี้มีความหมายต่อหลงเฉินตราบเท่าที่จับตัวพวกนางมาได้ก็เท่ากับกลุ่มจุดอ่อนของหลงเฉินระหว่างที่ยอดฝีมือสำนักฉีคิดจะเผชิญหน้ากับหมัดของหลงเฉินซึ่งหน้าก็เป็นตอนที่ดาบสีดำทมิฬราวกับน้ำมือก็ได้ปรากฏขึ้นในมือของหลงเฉินเมื่อมังกรมานจันทราปรากฏขึ้นก็ทำให้พลังแห่งดวงดาราภายในร่างของเขาพวยพุ่งออกมามังกรมานจันทราได้สั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาวะพลังอันชั่วร้ายพวยพุ่งทะลวงผ่านม่านฟ้าราวกับเป็นมันร้ายที่ฟื้นคืนชีพกลับมามานจันทราหลงเฉินแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่ามันจะตื่นกลับขึ้นมาในตอนนี้เรียกได้ว่าเหมาะเจาะอย่างมากหลงเฉินนี่คือเวลาที่จะแสดงความสามารถที่แท้จริงของข้ามาสีเรียกชื่อของข้าจันเซียวสถานสวรรค์มังกรมานจันทราส่งเสียงออกมาจันเซียวสถานสวรรค์หลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างไม่ลังเลทว่าพริบตาที่หลงเฉินพูดออกมาก็เป็นตอนที่มังกรมานจันทราสาดแสงสว่างสวยทันใดนั้นเองที่ปลายดาบของมันได้สั่นสะท้านพร้อมทั้งสร้างเป็นภาพที่ดูราวกับเป็นจันเซียวที่แขวนอยู่กลางม่านมิติเมื่อจันเซี่ยวนี้ปรากฏขึ้นก็ทำให้โลกทั้งใบถึงกับสั่นสะท้านและสะท้อนก้องไปทั่วทั้งจักรวาลโลกทั้งใบถึงกับสายไปมาราวกับว่าชื่อของมันสร้างความหวั่นหวั่นให้กับทั้งจักรวาลทันใดนั้นเองที่ปรากฏภาพร่างลวดลายมังกรขึ้นทั้งสองฝั่งโดยที่ศีรษะของมันอยู่ที่คมดาบตอนนี้เองที่มันดูราวกับว่ามันได้หลุดพ้นจากพันธนาการถึงได้ปลดปล่อยจิตสังหารอันไร้ที่สิ้นสุดออกมามังกรมานจันทราได้ฟาดฟันออกไปโดยที่พริบตาที่กระบี่ของยอดฝีมือสำนักฉีปะทะเข้ากับมันก็ทำให้มันระเบิดออกกลายเป็นผุยผงโดยทันทีมังกรมานจันทราได้ฟาดฟันต่อไปโดยที่ร่างของยอดฝีมือสำนักฉีได้ถูกสะบั้นออกเป็นสองส่วนและตกตายลงโดยทันทีนี่ทำให้ยอดฝีมือทั้งหลายต่างพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาตามๆกัน
ยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์มนุษย์ได้ถูกสังหารลงโดยที่เมื่ออยู่ต่อหน้าของมังกรมารจันทราก็ทำให้อาวุธกษัตริย์มนุษย์นั้นดูไม่ต่างอะไรไปจากของเล่นแม้แต่น้อยเรียกได้ว่าหมดสภาพโดยทันทีหลงเฉินส่งการโจมตีสังหารยอดฝีมือสำนักฉีและระหว่างที่กำลังจะพุ่งเข้าหาสตรีสำนักฉินก็เป็นตอนที่มังกรมารจันทราส่งเสียงออกมาว่าข้าน่าหลับไหลมาเป็นเวลานานขนาดนี้ข้าจะปล่อยให้เจ้าดูหมิ่นข้าไม่ได้หันปลายดาบไปหานางพร้อมทั้งพูดออกมาว่าจันเซี่ยวทะลวงสวรรค์จันเซี่ยวทะลวงสวรรค์เมื่อหลงเฉินหันปลายดาบเข้าหาทางร่างของสตรีสำนักฉินก็ส่งเสียงออกมาก่อนที่มังกรมารจันทราจะสั่นสถานพร้อมทั้งสร้างลำแสงพวยพุ่งทะลวงผ่านม่านมิติและการเวลาเข้าหาร่างของสตรีสำนักฉินคนนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันอย่างมากเรียกได้ว่าอีกฝ่ายไม่มีโอกาสได้ตอบสนองอะไรเลยด้วยซ้ำเมื่อปะทะเข้ากับลำแสงนี้ก็ทำให้ร่างของนางระเบิดออกเป็นสิ่งเสี่ยงโดยทันทีลำแสงนี้ไม่เพียงแค่บดขยี้ร่างกายของอีกฝ่ายเท่านั้นแต่ทว่ายังคงปะทะเข้าใส่ทางฉินของนางถึงใดทำให้มันถูกกอสะบั้นออกเป็นสองส่วนเศษชิ้นส่วนของมันยังคงกระจัดกระจายไปทั่วโดยที่มันส่งเสียงกรีดร้องลั่นออกมาราวกับว่ามันกำลังส่งเสียงร้องด้วยความกล้ำกลืนเมื่อมีมังกรมารจันทนาในมือของเขาก็ทำให้ยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์มนุษย์นั้นหมดคุณสมบัติในการขัดขืนเวลาเพียงแค่ชั่วพริบตาแต่กลับมียอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์มนุษย์ตกตายลงถึง2คนตอนนี้ทุกคนที่กำลังพยายามโจมตีม่านพลางต่างแสดงท่าทางที่หวาดผวาออกมาถึงขั้นที่มีคนที่รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีถึงได้เริ่มถอยหนีไปยอดฝีมือเผ่าเทพสวรรค์นั้นรู้สึกสังหรณ์ใจบางอย่างตอนนี้พวกพ้องของเขาถูกสังหารไปแล้วถึง2คนถึงได้ทำให้เหลือเพียงแค่เขาคนเดียวเท่านั้นเมื่อพบว่าไม่มีโอกาสชนะอยู่เลยก็ทำให้เขาเตรียมตัวหันหลังหนีไปเขาเพิ่งจะเคลื่อนไหวก่อนที่จิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวจะตรึงร่างของเขาเอาไว้เห็นเพียงแค่หลงเฉินที่ยกมังกรมารจันทราขึ้นมาพลางฟาดฟันออกไปและสร้างเป็นสายทันดาราขึ้นมาถึงได้ทำให้โลกทั้งใบถูกฉีกออกเป็น2ส่วนยอดฝีมือเผ่าเทพสวรรค์ได้ถูกคมดาบขนาดหมื่นลี้สะบั้นร่างออกเป็นผุยผงเขาพยายามจะหนีไปแต่ทว่ากลับไม่มีโอกาสได้หันหลังหนีเสียด้วยซ้ำตอนนี้เองที่มีเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาจากสถานที่ห่างไกลออกไปแผนภูมิเทเว8อนาเขตได้ระเบิดออกก่อนที่ยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์มนุษย์จะกระอักเลือดกันออกมาไม่หยุดพวกเขาได้ถูกสภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวกระแทกปลิวออกไปด้วยกันทั้งหมดท่านเจ้าตำหนักผู้คนพากันส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังเพราะว่าในที่สุดเจ้าตำหนักก็สามารถทำลายพันธนาการออกมาได้หลังจากนั้นพวกเขาก็พบว่าเมื่อสามารถทำลายพันธนาการออกมาได้ก็ตัดผ่านขอบเขตกึ่งกษัตริย์มนุษย์จากเซียนสัวระดับ9ชีพสวรรค์ตายเจ้าตำหนักส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธโดยที่มือของเขาผสานเข้าหากันถึงได้มีกรงเล็บมังกรสีดำทมิฬที่บดบังม่านฟ้าสองข้างปรากฏขึ้นกรงเล็บมังกรขนาดใหญ่ยักษ์ได้บีบอัดถึงได้ทำให้ม่านมิติขนาดหมื่นลี้ระเบิดออกราวกับเป็นกระจกแก้วและตรึงร่างของกษัตริย์มนุษย์ทั้ง8คนเอาไว้เสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาสิ่งที่ทำให้หลงเฉินรู้สึกตกตะลึงคือการที่การโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวของเจ้าตำหนักอัดแน่นไปด้วยรัศมีบารมีของกษัตริย์มนุษย์ที่ไร้ที่สิ้นสุดถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในขอบเขตกึ่งสตรีหมุนแต่ทว่าสภาวะพลังที่ส่งออกมานั้นแข็งแกร่งกว่าคนเหล่านี้หลายเท่าตัวก่อนหน้านี้หลงเฉินคิดว่ายอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์มนุษย์ทั้ง8คนจะต้องถูกบดขยี้เพราะฝ่ามือนี้แต่ไม่คิดมาก่อนเลยว่าสิ่งที่ระเบิดออกจะไม่ใช่ร่างของอีกฝ่ายแต่เป็นกรงเล็บมังกรของเจ้าตำหนักเจ้าตำหนักกระอักเลือดออกมาไม่หยุดพร้อมทั้งมองไปยังร่างของหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้ที่ถือบางสิ่งเอาไว้ด้วยสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อสภาวะพลังของจักรพรรดิหลงเฉินมองตามไปเห็นแผ่นหยกขนาดเท่ากำปั้นเด็กทารกสีขาวขุ่นถึงได้อดใจสั่นไปไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เขาเคยเห็นมาก่อนแล้วหยกจักรพรรดิงั้นรึหลงเฉินส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังช่วงแรกที่หลงเฉินและม่อเนียนถูกยอดฝีมือจากทางหุบเขาสวรรค์พุทธไล่ล่าก็เป็นตอนที่หลงเฉินได้เห็นการแลก็เปลี่ยนระหว่างยอดฝีมือสำนักฉีและอีกฝ่ายผ่านทางเนสวรรค์อีกฝ่ายใช้หยกจักรพรรดิในการแลกเปลี่ยนเป็นสิทธิ์ที่จะได้ส่งกลุ่มสิทธิ์สำนักฉีว่า 3,000 คนเข้าร่วมเส้นทางสวรรค์พุทธะอย่างไรก็ตามตอนนั้นมันมีขนาดเท่ากับเม็ดถั่วเท่านั้นแต่ตอนนี้กลับมีขนาดใหญ่กว่ามากมันส่องประกายแสงสว่างสีขาวออกมาโดยที่ไม่ได้มีอักขระใดๆแต่ดูราวกับว่ามันอัดแน่นไปด้วยพลังของทั้งจักรวาลมันเป็นสภาวะพลังที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างมากแสงสว่างสวยที่ส่งออกมาได้สั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องราวกับมีเปลวเพลิงกำลังหมุนวนเมื่อได้เห็นมันก็ทำให้หลงเฉินถึงกับใจสั่นเพราะว่ามันเป็นสภาวะพลังที่ให้ความรู้สึกใกล้ชิดอย่างมากทันใดนั้นเองที่แผนภูมิสวัสดิ์ได้สันสถานพร้อมทั้งแยกออกจากการปะทะกับกระบี่เทวะรุ่งโรจน์อนันต์ก่อนที่จะพุ่งเข้าหาท่าทางคนกลุ่มนี้
คิดจะหนีงั้นหรืออย่าฝันไปหน่อยเลยหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังโดยที่ฟาดฟันมังกรมานจันทราในมือของเขาออกไปเขาไม่ได้สนใจว่านั่นคือแผนภูมิสวรรค์พุทธะที่อัดแน่นไปด้วยพลังแห่งความศรัทธาแต่ก็ยังคงฟาดฟันมันออกไปอย่างสุดแรงมังกรมานจันทราฟดานเข้าใส่ทางแผนภูมิสวรรค์พุทธะอย่างจังถึงได้ทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงแรงระเบิดนี้ส่งผลให้มือของเขาอาบไปด้วยเลือดโดยที่แรงสะท้อนที่ได้รับทำให้ร่างของเขาแทบจะระเบิดออกเป็นเสียงอย่างไรก็ตามการโจมตีของเขากลับสามารถสร้างรอยบิ่นให้กับแผนภูมิสวรรค์พุทธะหลงเฉินขัดขวางแผนภูมิสวรรค์พุทธะเอาไว้โดยที่ทางเจ้าตำหนักเองก็ลงมือเช่นเดียวกันร่างกายของเขาปกคลุมไปด้วยเกล็ดมังกรสีดำทมิฬขณะที่ปลดปล่อยสภาวะพลังพลุ่งพล่านออกมาพลางเหวี่ยงหมัดออกไปบดขยี้ร่างของยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์มนุษย์คนนั้นไปพร้อมๆกับอาวุธในมือของอีกฝ่ายเรียกได้ว่ายอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์มนุษย์กว่า7คนถูกสังหารลงอย่างฉับพลันเมื่อเจ้าตำหนักกำลังจะพุ่งไปทางคนสุดท้ายก็เป็นตอนที่อีกฝ่ายใช้หยกจักรพรรดิกวาดออกไปกลางม่านมิติถึงได้ทำให้โลกแยกออกเป็น2ส่วนและทำให้ร่างของเขาถูกพลังนี้กระแทกปลิวออกไปเป็นเวลาเดียวกันกับที่กระบี่เวรุ่งโจรได้ฟาดฟันเข้ามาปะทะเข้าใส่ทางแผนภูมิสวรรค์พุทธะถึงได้ทำให้ประกายแสงของมันหมองลงกว่าเก่าการที่มันถูกมังกรมานจันทราฟดันเข้าใส่แล้วยังต้องรับการโจมตีนี้ทำให้มันได้รับความเสียหายเมื่อหลงเฉินเห็นเช่นนั้นก็ไม่รอช้าที่จะคว้ามังกรมานจันทรากระโจนเข้าใส่ทางชายชราที่เหลืออยู่โดยที่ไม่ได้สนใจแผนภูมิสวรรค์พุทธะอีกต่อไปไซหัวออกไปเมื่อชายชราเห็นว่าหลงเฉินกำลังพุ่งเข้ามาก็ทำให้แผ่นหยกจักรพรรดิในมือของเขาเปล่งแสงก่อนที่มันจะปะทะเข้ากับมังกรมานจันทราในมือของหลงเฉินอย่างจังเมื่อมังกรมานจันทราปะทะเข้าใส่มันก็เกิดการระเบิดออกก่อนที่มันจะหลุดมือของหลงเฉินไปโดยที่ตัวเขากระอักเลือดออกมาไม่หยุดส่วนชายชราเองก็มีใบหน้าถอดสีเช่นเดียวกันตายชายชราแสดงท่าทางที่มีความสุขออกมาพร้อมทั้งผสานมือเข้าหากันเพราะอยากจะจบชีวิตของหลงเฉินโดยอาศัยหยกจักรพรรดิแต่พริบตาที่หยกจักรดีสัมผัสเข้ากับเลือดที่หลงเฉินกระอักออกมาก็ทำให้มันสั่นสะท้านก่อนที่มันจะพุ่งไปในอากาศนี่ทำให้ชายชราพบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างการที่เขาไม่สามารถใช้พลังแห่งความศรัทธาควบคุมมันได้หลงเฉินไม่ได้รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นหยกจากพันดิล่องโอกลังอยู่กลาสูสุกจูกูจูสุกุกลากูกาสาจูกแล้วก็ทำให้เขาคว้ามือออกไปทางมันพร้อมกับหมัดแล้วเหวี่ยงหมัดออกไปทางหน้าอกของชายชราอย่างไม่ลังเลเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาโดยที่ม่านมิติและร่างของชายชราได้ถูกทะลวงผ่านกลายเป็นหลุมลึกหลายหมื่นลี้เพราะหมัดนี้ตอนนี้เองที่ผู้คนต่างพากันนิ่งเงียบไปอย่างฉับพลันขณะที่หลงเฉินได้แต่แสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาส่วนคนอื่นๆได้แต่หวาดผวาเพราะความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวนี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ